ายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมอดีตนายกรัฐมนตรีระบุในรายการ Care Talk Care Clubhouse โจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลถึงการแก้ไขปัญหาที่ล้มเหลวโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและเสนอให้รีตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ไขปัญหาพร้อมกับยินดีเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานนั้นว่ารัฐบาลคงไม่เอาจนมาดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประเทศนายทักษิณคงหลงตัวเองเพราะไม่มีประเทศไหนเอาจนเข้ามาแนะนำดูแลประเทศเขาต้องเอาคนเก่งและมีความสามารถแต่ตัวเองคดโกงขี้โกงไม่มีประเทศไหนเขาทำกันแบบนี้ขอให้นายทักษิณเลิกฝันกลางวันได้แล้วการพูดทั้งหมดก็เพื่อปั่นราคาสร้างค่าให้กับตัวเองสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยตนเชื่อว่าหลังจากนี้ไม่นานเราจะเริ่มฟื้นตัวทั้งเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเพราะขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นและเชื่อว่าสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนสอดคล้องกับที่ครอบครัวพรรคเพื่อไทยออกมาทำกิจกรรมและระบุว่าประชาชนอดทนกับรัฐบาลมานานเพราะไม่แก้ไขปัญหาอะไรเลยหรือไม่นายแพทย์วรงค์กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยทำงานเป็นขบวนการทั้งนายทักษิณลูกสาวและพรรคเพื่อไทยที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดรับและสอดคล้องกันแต่ทั้งนี้ตนมองว่าการทำงานของพรรคฝ่ายค้านชุดนี้ไร้ประสิทธิภาพมีแต่เอาข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์มาด่ารัฐบาลไม่มีข้อมูลเชิงลึกและหลักฐานเชิงประจักษ์การวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติและเป็นสไตล์ของพรรคเพื่อไทยที่มีแต่ด่าแต่ไม่มีหลักฐานใดๆพรรคเพื่อไทยวิจารณ์รัฐบาลได้แต่ก็อย่าไปถือสาแต่ในส่วนของรัฐบาลเองก็ต้องไม่ให้เกิดการทุจริตอย่าให้รัฐมนตรีกระทำการทุจริตซึ่งตนเชื่อว่ามีรัฐมนตรีที่ดำเนินการไม่โปร่งใสแต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เท่านั้นส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังเปิดประชุมสภาสมัยหน้านายแพทย์วรงค์กล่าวว่าเท่าที่ดูมีแต่เรื่องเก่าทั้งเรื่องเรือดำน้ำไวรัสโควิดและเศรษฐกิจไม่มีอะไรใหม่ที่ฝ่ายค้านจะเอามาตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างจริงจังแต่กลับทำให้รัฐบาลได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกฝ่ายค้านควรปรับปรุงการทำงานไปหาหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ได้ก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล